บรรยากาศยามเช้าทุกคนอยู่สถานีรถไฟนครหลวงวิกจันทร์ตอนThank you.
ทุกคนเนาะเมื่อกี้เอาเข้าไปสถานีรถไฟนครหลวงอีกจันโอ้นี่ตึกสำนักงานเพิ่นสร้างใหม่เพราะนี่เนาะนี่สร้างดนแล้วเนาะแต่ว่าอันนั้นหลายคนก็น่าจะเคยเห็นเนาะอ๋อตัวนี้เปิดลำไส้แล้วตัวนี้นะตัวเปิดคนกำลังก็สร้างกันแล้วตัวนี้ตัวทัดจากตัวนี้มานี่เนาะนี่ตัวนี้เนาะการสัญจรอยู่ถนน450ปีมื้อนี้ประมาณนี้แหละทุกคนถ้าเราเก็บมาเมื่อกี้ก็เป็นอนาทางออกสถานีรถไฟนครหลวงจันทน์เนาะเป็นบรรยากาศยามเช้าเก็บให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมเนาะบรรยากาศยามเช้าอยู่ในเขตนี้เขตข้างหน้านี่มีตลาดเด้โอ้ขเจ้าซื้อเนาะอยู่แนวกินนะเต็มเลยจอดแวะเนาะซื้อไปเวียไปงานแล้วก็จอดซื้อแวะซื้อเป็นข้าวเหนียวบ่เป็นปิ้งบ่เป็นอย่างประมาณนี้นะเนาะนักเรียนนักศึกษาก็คือกันฟังเทือลูกบุทันเนาะก็แวะซื้อนำทางเขาแล้วแต่เงื่อนไขของใครเราเสาไฟยังทางเส้นนี้มันเป็นเอกลักษณ์เลยเนาะถ้าเป็นใต้เมือเนี่ยโอ้หุ่งเจนเถือนเลยแต่ค่าไฟนี่จะหลายพอสมควรเลยนี่เขตตลาดลาวเนาะรถหลายเลยเขตนี้มาหอดจุดนี้เหรอรถพ่อค้าแม่ค้าเนาะผู้มาซื้อมาใจเขาเคยเข้าไปถ่ายละคลิปนี้บุกเข้าละ เอาไว้คลิปผ่านไปเนาะโดนมาอัปเดตทีหนึ่งทุกคนมื้อนี้พาเบิ่งโอ้รถกระกองเนี่ยมาจอดจุ่มนี่หลายเนาะหน้าสถานีขนส่งโดยสารสายใต้นครหลวงเวียงจันทน์พาเบิ่งการสัญจรอยู่ในเขตดงดกแล้วก็สอดใส่เส้นทางเขตดงนาทองเนาะเป็นบรรยากาศในยามเช้าๆแบบนี้ให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมเป็นชั่วโมงเร่งด่วนแล้วมื้อนี้เป็นวันจันทร์เด้ทุกคนเดี๋ยวพาเบิ่งเนาะอยู่จุดนี้มีนั้นนี่มีกู้ภัยเพิ่นมาตั้งอยู่นี่เนาะนี่ๆกู้ภัยหน่วยกู้ภัยรถหลายเด้ยามนี้ดงเบิ่งคนเบิ่งเหลียวเข้าไปทางเขตดงโดกมันเห็นเนาะเป็นภาพมุมสูงเข้าไปเนาะโอ้บ่เห็นอย่าเบิ่งเป็นภาพยาวๆไปเนาะที่หันยกขึ้นโอ้โหเห็นคือกันไปซื้อดงโดกไปซื้อดงโดกเลี้ยวขวาด้านหนุนเลี้ยวซ้ายประตูไซเนาะเขาไปซื้อเขตดงโดกทุกคนถ้าเลี้ยวเข้าเมืองพุทโธนั่นแหละนี่เงินคนรวยทุกคนเห็นบ่หลายได้เห็ดเดี๋ยวนี้อยู่ในนครหลวงวิจันทร์เขาในหลายๆบ่อนมูลค่าการก่อสร้างเนี่ยโอ้มหาศาลเลยทุกคนมื้อนี้เฮาเก็บภาพยาวๆแบบบรรยากาศในยามเช้าๆเนาะในชั่วโมงเร่งด่วนเขตมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวแล้วก็ไปสอดใส่เขตสานเมืองเนาะก็คือเขตเส้นทางตัดใหม่ตัดไปใส่ดงนาทอง
เขตนั้นกำลังจะเป็นเขตเมืองใหม่เลยเขตนั้นเสาไฟก็ดีแล้วทางก็ดีแล้วบ้านเหือนก็เริ่มทยอยเข้าไปสร้างไปอย่างเนาะติดเลยเจอใส่ถนนแกสอนผมไม่ทันเลี้ยวไปนี่ไปพุ่นแหละดงดวงพุ่นแหละเดินไปต้นหนุนเข้านี่เข้าเมืองโอ้เบื้องนั้นมันรถหลายเต็มเลยรถจักรรถใหญ่เนาะบีบแกเก๊กี้กากากเลยสมองนี่ไผก็เร่งด่วนแน่นอนทุกคนนี่เป็นสถานีรถไฟ BRT นี่อยู่บนนี้บนรถไฟลงว้าวว้าวแต่ละคลิปมันว่าลงว้าวรถไฟตลอดทุกคนเนาะสถานีรถไฟเมย์ไฟฟ้าเนาะรถเมย์ด่วน BAT เนาะเขตนี้เป็นเขตบ้านสร้างคู่เนาะเมืองไซธานีนครหลวงวิ่งจัดการสัญจรมื้อนี้ก็สิประมาณนี้เลยทุกคนระบบขนส่งถ้าเพิ่นเพิ่มระบบขนส่งตอนนั้นเข้ามาแล้วจะเกียมเบิ่งเนาะทุกคนเนาะว่ารถมันจะลดลงบ่มันน่าจะลดเลยเนาะบางคนเลือกเงื่อนไขที่จะไปใช้บริการตัวนั้นเนาะเพราะมันราคาถือบ่มันก็ไม่อย่างประมาณนี้นะอันนี้ต่างคนต่างใช้รถส่วนตัวเนี่ยโอ้สมบูรณ์เร่งด่วนนี่ติดขับคานานแน่นผู้สาวไปโรงเรียนทุกคนสาวนักเรียนลดน้ำมือนับหลายขึ้นนอนราวเขาก็ได้สุดหลายแต่จะเป็นประเภทรถกระบะเนาะทางไปตรงที่เพิ่นเฮ็ดเข้าไปหาบ้านพักอันนี้นะเลี้ยวบ่อนนั้นทางหน้านี่เนาะทุกคนยังบ่ได้มาถ่ายเดี๋ยวเมื่อใดมาถ่ายล่อขีดตรงโดกนี้เนาะเป็นคลิปหนึ่งยาวให้ทุกท่านได้เบิ่งเลยโอ้ติดแท้ทุกคนแวะเข้าตัวนี้เนาะห้อมทางหน้านี่บ่อนโรงเรียนสาธิตนี่เข้าไปสอดใส่ขีดบ้านพักสีเกมเพิ่นเฮ็ดทางไปตรงใหม่โอ้ดุจิตทุกคนเนาะเขตดงดกนี่ทางหลังก็เบิ่งแว่นนี่เห็นบ่ทุกคนนี่เบิ่งแก้วรถแว่นเบิ่งนั่นก็คือกันรถนักเรียนนักศึกษาเนาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนนักธุรกิจมีอย่างต่างๆและตอนเช้าแบบนี้เนาะไปเวียกไปงานวันนี้เพิ่นมีเจ้าหน้าที่จราจรมาโบกรถอยู่โอ้ท่าโบกนี่แล้วแหละบ่ไหวแหละสับสนวุ่นวายแหละวันนี้เข้าไปสาธิตนี่เข้าไปในเพิ่นโอเคเฮ็ดแล้วเด้สร้างคันนี้รถมีเบียร์ที่ก็ล้างพื้นแล้วเรียบร้อยแล้วยังแต่ติดตั้งโครงหลังคาเดินไฟเข้าเนาะเขตดงโดกนี่ป่าไม้ยังหลายทุกคนเนาะเขียวงามอยู่เขตมอซอหลายๆคนก็น่าจะเฮียนอยู่นี่แหละ
นักเรียนกำลังรอข้ามทางหลายเลยทางหน้าก็ติดตัวนี้ใหญ่เนาะทุกคนบอลจอดรถบอลท่ารถมีนี่ BRT นี่ใหญ่กว่าตัวทางหลังที่เราผ่านมาขนาดมันจะใหญ่กว่าเนาะนี่เขาเบิ่งความกว้างของขนาดนี้ตัวนี้มันจะนั่งท่าอยู่2ด้านเลยตามเบิ่งนี่ต่างนั่งท่ารถมีนะเนาะมันมีเสาเล็กอยู่กลางแบบนี้ดิบางบ่อนอื่นบางบ่อนมีแต่เบื้องเดียวนะบ่อนนางทาจุดนี้น่าจะมีขวาข้ามทางเนาะเดี๋ยวเพิ่นกำลังเฮ็ดอยู่ทุกคนจะกำลังออกแบบอยู่ถ้าเพิ่นเฮ็ดอย่างใดแล้วเขาจะมาถ่ายให้ทุกท่านได้เบิ่งไฟซื้อ13เหนือเดี๋ยวซ้ายเข้าขวามีห้องหมอมิตรภาพเนาะแต่เขาจะไปซื้อทุกคนนี่ด้านหน้ามอเตอร์ไซค์ละบรรยากาศเนาะมหาลัยแห่งศาสตร์ลาวรถติดตอนนี้8โมงยังเนาะเบื้องหน้าเป็นหอพักเนาะมอซอติดไฟแดงเลยทุกคนนี่พาเบิ่งภาพสดบรรยากาศการสัญจรนะทุกคนประมาณนี้เลยให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะไปงานไปโรงเรียนโรงเรียนไปเขียวละไปบัดนี้เราจะผ่านลงไปทางเขตไฟแดงตันมีไซเนาะเดี๋ยวนี้เข้าไปข้างหมอมิตรภาพหมดเลยสอดออกหมดเลยทุกคนเข้าไปนี่เบื้องนั้นห้างขายโทรศัพท์เต็มเครื่องขายเครื่องไอทีสร้างอยู่นี่เนาะแต่ว่ายังไม่ทันเห็นอันนั้นเธอหักตั้งเสาตมอตั้งตีนเนาะปักเสาเข็มแล้วไฟแดงตันมีไซเครื่องขายของเต็มแต่ก่อนบ่ได้มีในเขตนี้ห้างขายเครื่องมีต้นไม้ต้นหยังยามนี้เต็มเลยสิบแปดนาทีแล้วทุกคนเนาะหรือว่าไกลแล้วเนาะน่าจะไกลละหอมาโตเสียเดียวดิบ
บึงแบบยาวๆเลยบางเทื่อบางท่านบางคนอยากเห็นบรรยากาศอนาบรรยากาศการสัญจรเนาะยามเช้าแบบนี้จะเป็นจังไรเนาะในนครหลวงวิจันทร์เฮาก็ถ่ายให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ซูมแบบยาวๆแบบจุดจากใจไปเลยเขียวแล้วทุกคนเขตดงดกดงใจไปต่อเขียวแล้วเขียวแล้วน้องเฮียสาวน้องเฮียไปลาไปไปโรงเรียนเนาะเข้าไปนี่คุณเข้าไปนี่ไว้หงก็ยาวติดลงร่มคุณเนาะเบิ่งอันนี้เป็นเขตบ้านตันมีไซเนาะข้างหน้านี่มีดินจีบันเกินก็จะมาขายนี่ร้ายทุกคนนี่สองฝั่งเลยดินจีบันเกินบันเกินหาดเกียงเมืองโทรคมเขียงจันทร์พวกแหละเขาชอบมาขายอยู่นี่เมืองนั่นก็มีเนาะเขตนี้แต่ก่อนเป็นทุ่งให้ทุ่งนาได้ทุกคนยามนี้เป็นบ้านเหือนเต็มห้างฮานบริษัทเนาะขยายออกมาขายเครื่องขายของขายอย่างทางดีแล้วก็เศรษฐกิจดีทางนี่สำคัญได้ทุกคนเนาะว่าผู้สำคัญก็ได้ทางดีไปแล้วทุกอย่างก็ดีไปตามๆเดียวเลยนะทางดีมานึ่งบ้านเฮือนก็มาเฮ็ดใส่เนาะก็มียกตัวอย่างคืออยู่บ้านนอกบ้านนาเฮาเนาะบ่อนใดทางไปฮอดไปถึงก็ดีพัฒนาไปบ้านเหือนอยู่ข้างทางก็งามขึ้นมาเนาะเป็นหลังเป็นนั่นขึ้นมาทางบ่ดีก็เหือนบ่งามคือกันเด้อทางดีแล้วเหือนก็งามขึ้นมาเนาะที่จริงนั่นอยู่แคมทางนี่เป็นคาถาเฮาเป็นอยู่เหือนแท้ๆมันจะวนแซวเนาะบ่ปานใดทุกคนถ้าเฮาอยากอยู่แบบสงบแท้ต้องออกไปไกลทางนิดนึงถ้าเป็นเหือนอยู่ใกล้กับทางนี่นะจะเป็นธุรกิจเนาะเฮ็ดห้านเฮ็ดหยังแก่ผู้สัญจรไปมานะถ้าเฮาอยากอันนั้นเท่กันโอ้บ่ปานใดเลยนวลเท่เฮาจะเลี้ยวเข้านี่ดงนาทองนี่ทุกคนมีป้ายอยู่เบื้องหน้าเห็นบ่เนาะไปซื้อสีเกิดเดี๋ยวเฮาเลี้ยวเข้านี่รถหลายยามเช้าแบบนี้ไปเวียกไปงานไปก็เดี๋ยวเขานี่เนาะถนนตัวนี้เบื้องการสัญจรเช้าวันนี้จะเป็นจังไรสอบไฟงามเลยเบี่ยงทางนี่ทุกคนเส้นทางเส้นนี้เดือนกับมีไปคือเดียวเนาะโอ้ฝนนี่เป็นยิ้มๆมาแล้วเด้ทุกคนนี่เมื่อนั้นทุ่งให้ทุ่งนาบ้านเฮือนเนาะนี่ด้านนี้มีโครงมีถมดินบ่เห็นหยังโครงสร้างขึ้นมาเนาะเขตเมืองใหม่เอิ้นเขตเมืองใหม่เลยล่ะเขตเศรษฐกิจใหม่ของนครหลวงวิจันทร์
ยใฝ่ฝันเคยนัดพบกันคืนนั้นอยู่ที่แคมป์ทาไปเบิ่งบั้งไฟหายนะมือออกพรรษาประมาณนี้ทุกคนคลิปนี้เนาะเฮาเก็บตั้งแต่สถานีรถไฟมาจนฮอดเขตบ้านดงนาทองเนาะเมืองสีโคตะบองนครวิจันทุกคนเดี๋ยวเฮาเก็บเข้าไปอีกทางเขตบ้านปากทางเนาะสอดใส่เขตอันไฟแดงดงนาโศกทุกคนเนาะอ๋อเกี่ยวละไปสอดตอนนี้สอดใส่ถนนสีทองเบื้องหลังเฮามาที่กูแหละตันวิสัยพุ่นแหละปีซ้ำเนาะเป็นบัวเป็นขุมละ
ำด่วนนะว่าเป็นหนึ่งสวยงามซาบซึ้งดูดดึงอวรลุกลายน้องบอนโพนเพ่งขอฝากเสียงเพลงมาหาหวั่นใจโอนผะเนาโอนใสน้องงามมีไหลสาวสีสังวรสาวเวียงนครแดนนี้อายังวังหาคิดโทษแก้วตาอยากมาหว่ำเฮียงเพียงสอนยานคุณบ่หลายอาลาสายบ่ฮอดงามวอนใจอายยังหวงอาวรสาวเวียงนครแดนนี้
อ๋อรถติดทุกคนตอนนี้มาฮอดขีดใกล้ฮอดไฟแดงตรงนาโศกนี่เนาะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เนาะทุกคนขอบใจทุกท่านที่เข้าติดตามรับชมเนาะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปเนาะแล้วก็บ่พลาดคลิปในคลิปต่อๆไปเนาะเราจะถ่ายให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมในเป็นคลิปถัดๆไปเนาะเอาแล้วพบกันใหม่ทุกคนโอ้ยตัวนี้จราจรเพิ่นมาอยู่แล้วบ่โอ้ตัวนี้มีจราจรเพิ่นอยู่เนาะเขามาเมื่อเช้ายังไม่ได้ติดวันนี้ตอนไปเรียกไปงานแล้วโว้ยถ่ายไปจนฮอดถนนนั้นเลยเนาะอันนั้นเป็นโรงแรมคนถ่ายไปฮอดถนนนั้นนะอาเซียนเนาะบัสิปิดคลิปแล้วป่ายาวๆเลยซะน้องหลังกระติดน้องเปิงแก้วนี่ทุกคนเห็นบ่นั่นรถจักรซิงมาเลยมาทำไมตุดมาที่เพิ่นใส่คอยระบายไปบ่ได้เปิดไฟแดงไฟเขียวบ่ได้เปิดไฟอำนาจเนาะภาษาบ้านๆเฮาเลยไฟแดงไฟเขียวนี่ระบายอยู่นี่จึดค่อยไปค่อยไปเนาะทางนี้ติดบ่ลองไปเบิ่ง
นี่ก็มีเจ้าหน้าที่จราจรมาจำอยู่ด้วยมีบ่จะได้มือมีเนาะที่นี่ก็ได้อ๋อมือนี้บ่มีคลิปนี้ประมาณนี้เนาะขอบใจที่ติดตามรับชมทุกคนแล้วพบกันใหม่สบายดีโอ้มีคือกันนี่จราจรจอดปัจจุบันแต่ว่ารถมันบ่ติดเนาะมื้อนี้คืนนี้จะได้มือติด